รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต้นปากเต้นคำทุกวันพุธบ่าย3โมงทาง Workpoint คุณผู้ชมกดหมายเลข23เต้นปากเต้นคำนะคะเป็นรายการทำอาหารที่อาจารย์นิสักทำเมนู1เมนูนานาและเท็ดดี้ทำอีก1เมนูค่ะครับผมโดยที่ใช้วัตถุดิบเดียวกันนะฮะวันนี้เมนูที่นำมาฝากคุณผู้ชมจะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้กินของอร่อยอร่อยที่เราอยากกินใจตรงกันเปล่านะเปิดหน้า1 2 3ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนหอมแดงหอมใหญ่แทบจะทั้งโลกใบนี้เลยแกงจืดหอมใหญ่ใส่หมูซ้ำอร่อยมากๆเป็นเมนูคลายหวัดที่ดีว่าแต่ว่าเราจะทำอะไรกินขี้เกียจแบบนี้ทำอะไรง่ายๆกินดีกว่าคิดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกันครับเราเชื่อว่าหลายๆคนน่ะเปิดเจอหม้อแบบแกงจืดหอมใหญ่อาจจะตกใจเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเอาหอมแขกมาทำเป็นแยมดีกว่าไหมหอมแขกนะคะปอกเปลือกเสร็จแล้วเราจะมาหั่นแบบนี้จากนั้นหั่นเป็นเส้นจะไม่หั่นเล็กมากนะเพราะยังไงเขาก็จะเป็นแยมอยู่ดีหั่นเล็กมากเดี๋ยวจะไม่เหลือเนื้อเลยแล้วก็จะเอาหอมแขกของเราเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะใส่ลงไปในกระทะที่มีน้ำมันผัดจนกระทั่งหอมแขกของเรานุ่มเราไม่ต้องการให้หอมยังเหลือเป็นชิ้นกรอบๆนะต้องเละหมดเลยเพราะฉะนั้นหลายคนจะบอกว่าไหนๆก็เละอยู่แล้วเติมน้ำลงไปผัดด้วยเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดเติมน้ำลงไปอ่ะข้อดีคือหอมจะสีไม่ดำแต่ข้อเสียคือคุณเสียเวลาเคี่ยวน้ำแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใส่น้ำลงไปผัดอะค่ะคุณผัดอาจจะใจร้อนใจเย็นเนี่ยจะเห็นจากสีของมาร์มาเลดคุณเลยนะว่ามันจะขึ้นมาเลยว่าดำมากดำน้อยจริงๆเวลาเขาทำมาร์มาเลดกันเนี่ยเขาใส่หอมกันหลายกิโลเลยเขาผัดออกมาเสร็จแล้วมันเหลือนิดเดียวเอาละครับหั่นหอมเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะผัดเลยนะฮะกระทะเริ่มร้อนนานาจะใส่หอมของเราที่หั่นไว้ลงไปใส่เครื่องเทศได้ตามชอบวันนี้นานามีใบกระวานแล้วอยากจะบอกคุณว่าเคล็ดลับของเราที่ลดเวลาในการเคี่ยวหอมเนี่ยนานาใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนิดนึงค่ะเจ้าเกลือเนี่ยทำให้หอมฟุบไวที่สำคัญมีรสชาติด้วยตรงนี้ที่มีอยู่เนี่ยนะคะด้วยความที่เราแบบเป็นคนไทยเนาะเราก็จะชอบมีรสชาติจัดๆนิดนึงนานามีพริกขี้หนูป่นนะคะอยู่ตรงนี้ใส่ไปนิดนึงเพิ่มเพราะเผ็ดๆจะทำใหอันเนียนมาเมล็ดของเราเนี่ยนะคะแบบทานง่ายขึ้นแล้วตรงนี้เนี่ยมีน้ำผึ้งน้ำตาลทรายแดงน้ำส้มสายชูลีแอนเพอรีและน้ำตาลทรายหลายคนก็จะใส่ไวน์แดงไวน์ขาวอันนี้ตามใจชอบเลยนะนะไม่มีวันนี้ใช้น้ำส้มสายชูกับลีแอนเพอรีก็รสชาติพอสูไทยแล้วก็อร่อยทำง่ายประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยค่ะแต่นี้ก็เริ่มฟุบแล้วนะฮะเริ่มฟุบแล้วนะคะเราจะเริ่มปรุงรสกันเราจะใส่พริกป่นนะคะลงไปนิดนึงค่ะเราใส่นิดเดียวนะไม่ใส่เยอะนะเราต้องการให้เผ็ดแบบนิดเดียวแบบไม่เผ็ดตกใจอ่ะจากนั้นนะคะความหวานของเรามี3ส่วนน้ำผึ้งน้ำตาลทรายแดงแล้วก็น้ำตาลทรายแต่สังเกตว่าใช้น้ำตาลทรายแดงนิดเดียวเพราะว่าสีเขาคล้ำน้ำตาลทรายน้ำผึ้งนะคะผัดไวๆเลยจากนั้นตรงนี้นะคะเลียนเทอรีนนะซอสเปรี้ยวที่บอกเพิ่มกลิ่นฝรั่งแล้วก็ตัดรสเปรี้ยวจดๆนิดนึงค่ะด้วยน้ำส้มสายชูแล้วคุณจะสังเกตว่าหน้าของหอมก็จะเงาๆด้วยเรารสเขาจะจัดเวลารับประทานเนี่ยจะรับประทานกับคุณจะเอามาป้ายขนมปังหรือคุณจะเอามาป้ายขนมปังกรอบก็ได้แต่ถ้าอยากให้มันอร่อยมากๆเนี่ยคุณป้ายลงไปบนแครกเกอร์เสร็จปุ๊บคุณโปะด้วยชีสนะเนี่ยคุณเอาแครกเกอร์วางใช่ปะเอาเรดออนเนียนมาร์มาเลดวางนะแล้วคุณก็โปะนะเป็นบรีก็ได้หรือเป็นบลูชีสก็ได้นะโอ้โหล้ำอ่ะมีความสุขมากเอาละครับผัดจนได้ที่จากนั้นก็พักไว้เลยใช่ไหมใช่พักทิ้งไว้จนเย็นสนิทนะคะเจ้าหอมของเราเนี่ยก็จะฉ่ำ
เป็นมาร์มาเลดที่น่าทานมากจะรับประทานเนี่ยก็ใส่กระปุกไว้สามารถเก็บในตู้เย็นได้นะคะแบบอันนี้มาร์มาเลดของเราใส่ลงไปแบบนี้ก็จะเห็นว่าชิ้นแบบนี้เลยทีนี้หน้าหนาวของคุณก็จะไม่จำเจอีกต่อไปไม่ใช่แค่ซุปอย่างเดียวแต่วันนี้มีอเนียนมาร์มาเลดเป็นเรดอเนียนมาร์มาเลดเพิ่มทางเลือกให้คุณด้วยนะใช้ไฟอ่อนๆเพื่อให้ก้นหม้อนี่กระจายความร้อนนะคุณผู้ชมเห็นไหมเจลกระเทียมก็ยืนอยู่กับคุณผู้ชมได้ตั้งครึ่งชั่วโมงมันจะบ้าตายจริงป่ะหมูสับก็เป็นชิ้นไม่ได้ทำวิญญาณหมูหรือจะบอกแม่ไหมหมูเล็กแม่ขยันจังนะนั่งปั้นลูกเพื่อขี้เล็บไม่เอาเดี๋ยวลูกค้อนคอดวันนี้เรามีเมนูสลัดปูนิ่มเมนูเพื่อสุขภาพที่ทำง่ายๆมาฝากกันครับที่ทำใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นนำปูนิ่มลงคลุกแป้งทอดกรอบและนำปูนิ่มลงชุบแป้งผสมน้ำเตรียมไว้เทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำปูนิ่มที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นผักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นโรยด้วยซอสผงปรุงรสรสพริกปีศาจปลาไทยเชฟให้ทั่วใส่น้ำสลัดครีมลงในภาชนะตามด้วยซอสผงปรุงรสรสพริกปีศาจปลาไทยเชฟคนผสมไม่เข้ากันเตรียมไว้เป็นน้ำสลัดจัดปูนิ่มทอดกรอบใส่ในภาชนะที่มีผักสลัดรับประทานคู่กับน้ำสลัดพร้อมเสิร์ฟกับเมนูสลัดปูนิ่มผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ